นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกแก่งหาการรีแอคชั่นนะผมวันนี้ก็พี่แฮมนะครับกับการรีแอคชั่นซีรีส์เรื่องหัวใจในสายลม Dangerous Romance นะครับ EP ที่8นะครับผมอ่ะเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยตกลงเป็นแฟนกันแล้วด้วยเนาะตอนนี้ก็คือเป็นแฟนกันแบบ officially แล้วเป็นแบบว่าเป็นแฟนอย่างเป็นทางการแล้วทุกคนรู้แล้วทีนี้ดูสิว่าความสัมพันธ์มันจะไปยังไงนะครับ EP นี้เขาจะเดทกันแบบไหนจุกๆหรือเปล่าเมื่อเราเป็นแฟนกันแล้วเขาจะทำอะไรกันหวานกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูต่อกันใน EP นี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV ที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับหัวใจในสายลม Dangerous Romance EP ที่8ไปเลยกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องที่กูจูบกับมึงอ่ะมึงรู้สึกยังไงมึงอยากเป็นแฟนกับกูป่ะถ้ามึงอยากรู้ใจพวกกูจริงๆนะมึงแค่มาคุยกับพวกกูเอาพวกพี่พวกกูไม่ใช่ไอ้ตายอ่ะมึงเข้าเงินฟาดเดียวถ้าไม่ไหวก็รอแถวนี้ก็ได้นะครับพี่ไหวดิเรื่องออกขนาดนี้คงไม่เป็นลมเนี่ยเชื่อกูไม่รู้เรื่องมึงกับมันแล้วไงมองแต่ดาวคายก็รู้แล้วกูอยากสูตรเมย์เฉยอ่ะนี่แสดงว่ากูคบกับมึงได้แล้วเหรอวะดูสิคนคบกันจะเป็นยังไงนะหูห้องมึงแม่งหรูสัตว์เลยว่ะหรูกว่าห้องกูอีกเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องดิกูถามมึงจริงๆเถอะไปหลอกย่าเขายังไงเนี่ยถึงจ้างมึงทำงานที่นี่ได้กูไม่ได้หลอกกูไปทำงานที่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วกูก็บังเอิญเจอคุณย่าเขาได้ดูแลเขาพอคุยไปคุยมาเขาถูกใจกูก็เลยจ้างกูแค่นั้นเองใช่หรอใช่ดิวะฮะคือมึงไม่ต้องเป็นห่วงนะคือเขาเป็นผู้มีพระคุณกับมึงกูไม่กล้าหลอกเขาหรอกกูเชื่อก็ได้มันต้องอย่างนั้นดิวะไอ้น้องรักเลยแล้วมึงว่าซาวบาร์นั้นอะของใหม่ปะแพงไหมกู
ูขอแงะหน่อยหยุด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 ไปให้แล้วไปมึงอ่ะไปออกไปให้แล้วไปไปแล้วพี่จะไม่ก่อนเรื่องใช่ไหมกูขอรับคำพูดไอพี่เฮียเฮ้ย65เต็ม100เชฟสุดยอดอ่ะมึงเก่งขึ้นแล้วดิก็ได้อาจารย์ดีอะครับอาจารย์ดีอะครับฟิตแบบนี้เนี่ยสอบพรุ่งนี้กูคงไม่ต้องกังวลแล้วมั้งดีมากงั้นเดี๋ยวเก็บของแล้วเข้านอนแล้วเดี๋ยวกูอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบไปนอนด้วยไม่อ่ะกูจะรอนอนพร้อมมึงโอ้เป็นแฟนกันแล้วไงนอนพร้อมเฮียเลยห้องคนห้องหมดแล้วเฮียแล้วใครบอกว่านอนคนละห้องเออฮะขอนอนด้วยได้ไหมเออนอนด้วยนะครับแฟนจ๋าแฟนจ๋าวะเฮ้ยแฟนจ๋าวะว่าจะไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีได้ไหมแฟนจ๋าวะแฟนจ๋าวะไม่เอาดูดูพอนะไม่เอาเดี๋ยวได้ไหมคิดก่อนนั่นถ้ากูได้นอนกับมึงกูรับรองว่ากูทำสอบไม่ดีแน่นอนโอ้โหเต็มร้อยแน่ๆโอ้โหแล้ววันนี้กูทำคะแนนเทสได้ดีขนาดเนี้ยมึงใจร้ายกับกูจริงเหรอเขาตลอดเย็นนะเล่าเนี่ยสารโคตรไปเปล่าใจดำไปเปล่าคิดดูดีนะนะแฟนจ๋าขอนอนด้วยได้ไหมขอนอนด้วยได้ไหมโอ้โหกูให้มึงนอนแค่คืนนี้คืนเดียวนะตาไม่กระพริบเลยลูกจะได้นอนหลับไหมเนี่ยมึงมองเหี้ยอะไรเนี่ยไม่นอนเหรอต้องกูเป็นโรคจิตเลยเอ้าแค่มองก็ผิดอ่ะหรือมึงจะกูจุบจูบปีนก่อนไหมล่ะเออกูถามได้หน่อยดิถ้าตอนนั้นมึงชอบกูจริงๆอ่ะแล้วตอนที่มึงจูบกูที่หอประชุมเก่ามึงรู้สึกไงวะจริงๆก็ทั้งรักทั้งเกลียดแหละแต่ว่าตอนนั้นกูรู้สึกว่ากูอยากเอาชนะมึงมากกว่าซึ่งสุดท้ายมึงก็ชนะกูได้จริงตอนไหนตอนนี้ไงทุกตอนโอ้โหผมมึงได้หัวใจกูแล้วไงโอ้โหขำเหี้ยกูจะอ้วกถุยเฉยสัตว์พอไหมแล้วจะนอนได้ยังเนี่ยเออเดี๋ยวนอนแล้วเออไปไปนอนไปกูขอถามคำถามสุดท้ายแล้วกูจะนอนแล้วกูจริงจังเอออ่ะจริงจังซีเรียสซีเรียสเลยซีเรียสเลยกูขอกอดได้ไหมขอกอดได้ไหมขอกอดได้ไหมโอ้ยอ่อนสุดแล้วอ่ะมึงบอกแค่นอนเฉยๆไม่ทำอะไรไม่ดีกอดนี่ไม่ดีตรงไหนวะเออมึงจะให้กูกอดดีๆหรือจะให้กูร้องขอเพียงจบม.6 อ่ะกูว่าประโยคมันคุ้นๆกอดก็กอดกอดก็กอดกูให้กูกอดเนี่ยแต่กอดไหมล่ะหนึ่งกอดนะสองกอดกูชอบจังอ่ะขอบหน้าที่ทำให้กูตั้งใจสอบไปขนาดเนี้ยทำให้กูเรียนดีขึ้นด้วยขอบคุณนะมึงโอ้ยกูขอบคุณเหมือนกันอะไรนะขอบคุณเหมือนกันไม่เป็นไรไปไปนอนได้แล้วมึงจะเสียงดังเหมือนสายฟ้าได้ยินเออไม่มีกระดินโอ้ยไปนอนเถอะไม่ต้องนอนแล้วมึงลุกขึ้นมาตีกับกูเลยน่ารักอ่ะขอบคุณนะเอ็นดูไอ้คุณน้องกูทำกับข้าวไว้แล้วมากินข้าวมึงยังไม่ตื่นอีกเหรอวะวันนี้มีสอบนะเอ้ยตื่นแล้วเอ้ย
ไรเนี่ยเสียงดังนะมึงทำหน้าเว่อๆแบบนี้มึงแอบซ่อนอะไรไว้ในห้องชัวอะไรซ่อนอะไรเพิ่งตื่นเฉยง่วงสุดๆเนี่ยมีพิรุธอีกแล้วมีพิรุธอีกแล้วเธอมีพิรุธนะถึงตอนที่มึงซ่อนหนังโป้ไว้ตอนม.สองอ่ะมึงก็มีพิรุธแบบนี้แหละบอกพี่ชายมาซะดีๆว่ามึงแอบซ่อนอะไรไว้ฮะใครซ่อนไม่มีบอกแล้วมันไม่มีมั่วซั่วไม่มีถ้ากูอ่ะรู้สึกได้ว่ามันต้องมีนะไม่มีจริงเหรอวะมึงหาอะไรของมึงเนี่ยหรือว่าแอบเลี้ยงแมวไว้ในห้องใช่ไหมฮะแมวเหี้ยอะไรเสียงลมหรือเปล่าอ๋อลมก็เหี้ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปตอนไหนวะเห็นไหมหัวแล้วไม่มีอะไรอ๋อโอเคแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรวะก็บอกแล้วไงเสียงล้มตอนหันหลังอยู่ตรงไหนโอ้ออกไปแล้วไปเดี๋ยวอาบน้ำออกไปแล้วบ้านนี้มีผีเหรอวะฉากน้องข่าวนี่ฉันนึกถึงอะไรวะฉันนึกถึงคุณประยูรในพอแต่ไม่มีวะผีแล้วเมื่อกี้มันเสียงไม่ไม่เราบอกไปแล้วเดี๋ยวกูอาบน้ำเราออกไปเลยมีผีปะวะไม่มีหรอกชาน้องหาแล้วก็แบบเธอมีพิรุธนะช่างสายลมไปไหนอ่ะมันมาซื้อแซนด์วิชไปกินกันแล้วก็ไปติวกันต่อแม่งขยันไปสอบโอลิมปิกตลกดีไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพพวกแกสองแกนนั่งด้วยกันได้ก็ไอ้ก้ามันขอไว้อ่ะไว้เสนอพวกนี้หน่อยก็เลยช่วยเอาบุญชายสายลมไม่ขอไว้กูไม่มานั่งหรอกเอ้าอย่างนี้กูก็จะไม่ได้เห็นพวกมึงต่อยกันแล้วดิเห็นพวกมึงท้ากันไว้ไม่ใช่เหรอว่าหลังกีฬาสีจะต่อยกันอ่ะกูสาพนันข้างมึงไว้เลยนะเว้ยพวกมึงจะชนะไอ้นาวาใครบอกมึงวะว่าพวกกูจะไม่ต่อยกันแค่ไม่ได้นัดวันกันแค่นั้นแหละเอาไงเดี๋ยวนี้เลยปะกูติดสอบบอลสุกนี้ได้ปะล่ะสุกมีนัดพ่อทั้งสุกหน้าหลังสอบเสร็จเคดิวเดี๋ยวแล้วพวกมึงจะจริงจังกันทำเหี้ยอะไรเด้อกูแค่แซวเล่นๆกูสายเพื่อนรักกันแล้วไม่ใช่เหรอวะใครเพื่อนรักมันพร้อมเพียงด้วยแดกหมูกรอบกูปะแต่สุกหน้าก็แดกข้าวลำบากเลยให้มึงแดกไก่ทอดกูปะสุกหน้าแม่แดกเขาต้มโรงพยาบาลเลยสัตว์พรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันน่ะกูขอมาเตะบอลได้ป่ะได้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวมันลิงก็สอยไป4ตัวมึงอ่านทันหรือไงเออไปกูกลับไปอ่านก็ได้ไปเห็นแก่ที่มึงตั้งใจติวมาหลายวันให้มึงเตะๆก็ได้เอ้ยแต่กลับบ้านไม่เกิน2ทุ่มเพราะต้องกลับมาติวต่อจะดีเหรอวะจะเอาไหมทำไมแฟนกูน่ารักจังเฮ้ยกูนะเฮ้ยกูนะแม่งนี่แหละกูไม่ให้มึงแบบนี้แหละแฟนสุดอ่ะเจอกัน2ทุ่มจุ๊บๆ2ทุ่มนะเออฉันฟังแฟนสุดว่ะโอ้โหถ้าตั้งใจติวได้สักครึ่งอยู่ที่มึงอยากเตะบอลก็ดีอ
องทุ่มเลยไม่กลับบ้านทำไมไม่รับสายวะกูว่าปิดเครื่องอะแล้วกูก็คิดว่ามันคงไม่กลับมาติวแล้วเชื่อกูมึงอย่าพูดมั่วได้ปะกูไม่มั่วหรอกกูเจอลูกของคนไข้ที่รวยๆเยอะพวกแม่งก็แค่อยากใช้ชีวิตสนุกๆไปวันๆน่ะถ้ามันหนีได้มันก็หนีใครมันจะอยากเหนื่อยติววะฮะสามทุ่มครึ่งแล้วอ่ะสลมมึงจะดูปะเนี่ยไม่ดูกูปิดแล้วนะไม่ดูอ่ะก็กูไปนอนแล้วนะแค่ไปในบ้านนี้มาอยู่บ้านนี้หมดเลยเป็นรูปบ้านนี้ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับจังหันคือกูขอโทษนะมึงแล้วมึงสัญญากูไว้กี่โมงมึงใจเย็นก่อนถ้ามึงไม่อยากติวอ่ะมึงก็บอกมาเลยดิมันไม่ใช่แบบนั้นมึงจะยังกูสาเชื่อว่ามึงจะเปลี่ยนไปแล้วนะเว้ยฟังก่อนดีสุดท้ายแล้วมึงแม่คือลูกคุณหนูแล้วจากเหมือนเดิมกูผิดเองที่กูเชื่อใจมึงมากไปฟังก่อนดีสุดท้ายแล้วกูเป็นแค่คนเหี้ยในสายตามึงใช่ไหมไปเรื่องใหญ่ละไปใหญ่ละฟังเขาหน่อยปะไปหาเขาหน่อยปะไปฟังเขาหน่อยปะถือเป็นเรื่องดีนะเรารู้สึกได้ว่าก้างกำลังเปลี่ยนตัวเองไปทางที่ดีขึ้นนะยังไงโออิชิชาคุซ่าชาเขียวซ่ามีดีเฉยง่วงชิบหายเลยว่ะอย่าบอกว่างานหนังสือดึกๆอ่ะเตะบอลเนี่ยครับพี่น้องโอ้ยมันก่อนเตะไก่ก้างถึง4ทุ่มที่เชี่ยก้างหนีติวกูที่มึงพามันไปเตะบอลเหรอเอ้าไอ้ก้างไม่บอกมึงเหรอบอกเฮียเลยวะมันไม่หนีติวมึงเพื่อไปเตะบอลเว้ยแต่ที่มันเลิกดึกอ่ะเพราะมันซ้อมทีมเป็นนักกีฬากูก็เลยยุมันว่าถ้ามันเตะดีอ่ะโค้ชเขาอาจจะมาเอามันเข้าทีมแม่งเลยเปิดติถึง4ทุ่มเลยโค้ชเขาเลยบอกว่าเดือนหน้าให้มันลองมาคัดตัวดูเขามีเหตุผลว่าเขาจะเป็นนักบอลเราก็ไม่ได้ไปฟังเขาน่ะเราเขาไปโกรธเขาก่อนน่ะได้ข่าวว่ากั้งจะไปคัดตัวในกีฬาฟุตบอลเหรอก็คงงั้นแหละมั้งเรายังไม่ได้ถามมันเลยอ่ะถือเป็นเรื่องดีนะเรารู้สึกได้ว่ากั้งกำลังเปลี่ยนตัวเองไปทางที่ดีขึ้นนะยังไงก็ตั้งแต่แม่กั้งเสียกั้งเหมือนคนหลงทางอะไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้ว่าควรไปทางไหนแต่ตั้งแต่เจอแกกั้งมันก็ดูมีเป้าหมายในตัวเองมากขึ้นตอนแรกก็เรื่องเรียน
พอมาตอนนี้ก็เรื่องฟุตบอลเพราะแกเลยสายลมต้องขอบคุณแกมากบ้าเหรอเราไม่ทำอะไรเลยแกคือคนที่ทำให้กั้งอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้เราคิดว่าที่มันอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลส่วนหนึ่งเขาอยากทำให้แกภูมิใจสำคัญขนาดนี้เหรอเราอะโดยรวมโอเคหมดนะคะคุณกิ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวยังไงให้พยาบาลพาไปล้างแผลผ่าตัดนะคะขอบคุณค่ะคุณหมออ๋อคุณคะคุณครับคุณกิ่งฝากซื้อยานี่ค่ะเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณฝากให้คุณกิ่งหน่อยนะคะหมอฝากเพื่อนซื้อมาจากยุโรปเป็นยาพ่นแก้กล้ามเนื้ออักเสบที่นักกีฬาเขาใช้กันราคาแพงเอาเรื่องอยู่เลยนะคะครับนี่คือถ้าเป็นผมนะผมคงซื้อได้แค่พาราเพราะยาแพงผมใช้ผมปวดใจไม่ไหวคุณหมอไปก่อนนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณก้องสวัสดีคุณกิ่งครับหมอเขาฝากยาฉีดแก้กล้ามเนื้ออักเสบมาให้ด้วยนะครับนี่ครับขอบใจจ้ะคุณกิ่งปวดสะโพกไหมครับงั้นให้ผมฉีดให้เลยไหมไม่ต้องฉันน่ะซื้อมาให้เธอเห็นสายลมก็บอกว่าเธอน่ะขาพลิกแล้วก็จนปวดไปจนถึงตอนเนี้ยเอาไปพ่นไปเผื่อมันจะดีขึ้นขอบคุณมากเลยนะครับคุณกิ่งใจดีเหมือนที่สายลมบอกจริงด้วยครับว่ามองหน้าพ่อคือยังไงไม่เข้าใจต้องมีอะไรสักอย่างนึงกั้งจะกลับหรอแต่พวกกูมีเตะทีมันต่อเลยกลัวคุณพ่อจังเลยเออดิกูมีนัดติวกับสายลมอ่ะเออน่าจะดูเตะไม่ได้ไว้เก่าอยู่ดีมึงนึกใครชวนกูเตะบอลไหมกูก็แค่อยากทำอย่างอื่นบ้างไม่กับติวแค่นั้นจริงเหรอวะจริงๆกูอยากมาขอโทษมึงอะที่กูเข้าใจมึงผิดวันนั้นกูใจร้อนไปหน่อยขอโทษนะเว้ยไม่เห็นเป็นไรเลยกูเองก็เป็นคนผิดที่กลับไม่ตรงเวลาทั้งๆที่กูสัญญากับมึงไว้แล้วมันทำให้กูคิดได้ว่ากูไม่ควรไปคัดตัวเป็นนักบอลเอ้าเพราะสุดท้ายแล้วกูก็แบ่งเวลาติวไม่ได้อยู่ดีไม่ดิกูว่ามึงควรไปนะเว้ยไม่เอาอะถ้ากูเบลดีด้านนั้นกูคงไม่ติดมหาวิทยาลัยรัฐสุดท้ายแล้วนี่มึงจะทำไงไอ้กั้งมึงฟังกูนะเว้ยนี่กูจัดการเองได้แต่มึงอย่าให้เงื่อนไขชีวิตกู
มาทำลายความฝันมึงดิแล้วมึงคิดว่ากูรู้สึกยังไงถ้ากูเป็นคนที่ทำลายความฝันของมึงงั้นกูจะไปคัดตัวเป็นนักบอลโรงเรียนแต่เป็นนักบอลโรงเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐให้ได้มึงโลภไปป่ะเนี่ยพอมีสายลมกังหันหนึ่งหมุนได้แล้วกูก็มีกำลังใจดีๆจากมึงทำไมกูจะทำไม่ได้กูสัญญานะว่ากูจะตั้งใจทำให้เต็มที่ที่สุดกูสัญญาว่ากูซัพพอร์ตมึงตลอดไปแน่ใจเลยโอ้ มาเอ้ยเฮ้ยสายลมอะไรกังหันทำกูไม่กังหันเลยถ้าไม่มีลมกังหันจะหมุนได้ไงหมุนอย่างนี้ตื่นได้แล้วครับผมคุณกั้งวันนี้คุณมีซ้อมบอลแต่เช้าเลยนะครับไม่เอาคุณขอนอนต่อไม่ได้ลุกขึ้นมาโอ้โหกูบอกว่าให้ลุกขึ้นมาได้แล้วนี่มึงดูตารางนี่วันนี้โคตรแน่นเลยนะก็แค่เนี้ยมึงจะรีบตื่นเช้าทำไมวะโทษทีกูลืมกางน่ะเฮ้ยนี่มึงจะซ้อมเป็นนักกีฬามึงจะซ้อมไปแข่งโอลิมปิกวะเนี่ยก็มึงพูดเองมึงอยากได้ทั้งเรียนทั้งบอลก็นี่แหละครับเอาให้ตายไม่ข้างเลยไปลุกไปได้แล้วคลื่นเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงพลังงานการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงนี้จะถูกถ่ายโอนให้กับโมเลกุลมึงฟังกูอยู่ปะเนี่ยฟังโดยโมเลกุลของตัวกลางสั่นอยู่กับที่หลับแล้วมันโอเวอร์ไปไงไหวปะเนี่ยโอเวอร์เทรนไปสบายมากปฏิกิริยาเคมีโดยทั่วไปจะสามารถเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้โดยเมื่อให้สารตั้งต้นทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นสารใหม่มึงจะบ้าไปเนี่ยทำไมขอพักกินน้ำก่อนไม่ไหวไม่ไหวงงไงเป็นเด็กเลยกูว่าแล้วนี่กูเตรียมมาให้แล้วนี่เฮ้ยเลวิกก่อนกินอ่ะมึงต้องแย่งก่อนเว้ยเพื่อนนี่คือหนึ่งในหลักสูตรการฝึกไงคิดซะว่ากูคือศัตรูแล้วมึงต้องแย่งอันนี้ให้ได้ไม่ไหวแล้วไปแล้วตายแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเลวิกว้าวไม่ไหวเฮ้ยล้มทำไมเฮ้ยไอ้ไอ้จะกินน้ำหรือจะกินอย่างอื่นดีนะได้สักทีเป็นไงชื่นใจไหมยังไม่หนำใจว่ะอันนี้ชื่นใจเฮ้ยอันนี้ชื่นปอดเฮ้ยเดี๋ยวมึงไม่คิดจะแบ่งกูเลยเหรอมีชิ้นปอดด้วยเฮ้ยกูขอกินด้วยไม่เอากูสาวมาให้นะเว้ยไปอ่ะอุ๊ยน่ารักอ่ะเจ็บป่ะนิดเดียวแค่นี้เก่งสู้เจ็บเจ็บเบาๆดี
เออแล้วเป็นไงมั่งพรุ่งนี้คัดตัวแล้วตื่นเต้นปะคุณโคตรเลยมึงกูขอกำลังใจหน่อยดิกำลังใจนี่พร่ำเพรื่อมากสู้ๆนะขอให้พรุ่งนี้มึงทำได้โหอะไรวะเอาแบบที่แฟนเขาอ้อนกันดีเร็วให้กำลังใจแบบแฟนหน่อยเร็วแฟนหน่อยสู้ๆนะโหอะไรวะไม่ใช่ดิสู้ๆเย้ถ่ายเองก็ได้หอมหัวเขาสักทีสิอะจะถ่ายเองใช่ไหมไม่ก่อนแล้วหนึ่งสองไม่สองก็ขอให้พรุ่งนี้มึงทำได้นะขอให้ทุกอย่างมันราบรื่นแล้วก็ขอให้โค้ชรักมึงโค้ชหลงมึงแบบสาธุ99ไปเลยมันต้องหอมหัวเนี่ยมันต้องหอมหัวกูก็มีกำลังใจแล้วเออขอบคุณเฮ้ยแกเกิดไปอ้อนกันเลยเฮ้ยมึงไม่เจ็บขาหรอไม่เจ็บขาหรออุ้ยนิดเดียวกูได้กำลังใจแล้วกูหายเลยอุ้ยเฮ้ยเจ็บขาอยู่เหรอไหวจริงๆใช่ไหมนะใช่ไหมนะมึงว่าก ูจะรักมึงมากขึ้นแล้ววะโอ๊ย I love you โอ๊ยไปนอนดีกว่าโอ๊ยขาหักฉันคิดว่าเป็นอะไรจริงจังโอ๊ยนี่ไม่อยากต่อยกูขนาดนั้นเลยเหรอพูดอะไรของมึงเฮ้ยอย่าเขิดหน้าพวกมึงนัดต่อยกูวันนี้แล้วมึงก็คัดตัวเป็นนักบอลแสดงว่ามึงไม่อยากต่อยกูแล้วมีอยู่ทีมเดียวกูเนี่ยดูหนังมากไปควายกูมาคัดเป็นเพื่อนไอ้ก้างมันไงกูก็ไม่ติดอยู่ละมึงอย่าหักโหมมากนะเว้ยแล้ววันนี้ตอนต่อยกูไม่มีแรง มึงก็ดูแลตัวเองดีแล้วกันเข้าใจปะมึงด้วยไหนเท้าเป็นไงบ้างเนี่ยเมื่อคืนมึงทายาให้กูหายแล้วไม่ต้องห่วงสบายมากเรื่องแค่นี้แน่ใจชิว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 ก็ดีไอ้กั้งโค้ชบอกอีก10นาทีรวมนะเว้ยจะแบ่งทีมเคเว่นโอเคเมื่อไหร่วะจะบอกว่าเรื่องเท้าอ่ะเจ็บขนาดนี้มาคัดตัวอีกทำไมไม่ไปหาหมอก่อนไม่เอาอ่ะทำไมกูฝืนมาขนาดนี้แล้วอ่ะ
อย่าให้ทั้งหมดมันสูญเปล่าเลยวะกูขอนะมึงกูกะไว้แล้วทุกคนแบบมึงเนี่ยพูดอะไรไปก็ไม่ฟังเอาเท้าขึ้นมานี่เอาเท้าขึ้นมานี่โอ้โหถอดเองไหมเดี๋ยวเจ็บกูไปเอายาของพี่กูมาเห็นบอกเป็นของยุโรปย่ามเคยให้พี่กูไว้นี่กูต้องขอบคุณพี่มึงหรือว่าย่ากูแน่เลยขอบคุณกูนี่ดื้อขนาดนี้กลับไปจะกูด่ายาวแน่ตรงไหนอย่าดูดิกูแค่ไม่อยากให้มึงเป็นห่วงเองนั่นมึงทำตัวแบบนี้คิดว่ากูเป็นห่วงไหมล่ะก็ไม่อยากให้เป็นห่วงไงถ้ามึงรู้เองอ่ะถ้ามึงไม่รู้มึงก็ไม่ต้องเป็นห่วงกูดิโอ๊ยล้อเล่นโอ้เดี๋ยวจับ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 หนังไหม้แล้วมั้งมันเป็นน้ำมันไม่ไหม้หรอกขอบคุณได้ไหมผมหายังไงก็ไม่เจอนาฬิกาเรือนนั้นผมซื้อมาแพงด้วยนะใจเย็นๆก่อนได้ไหมลูกเช็คดีแล้วเหรอว่ามันหายไปไหนผมคิดว่าสายฟ้าเป็นคนเอาไปทำไมลูกคิดอย่างนั้นล่ะผมเพิ่งเช็คประวัติสายฟ้ามามีคนบอกว่ามันชอบหลอกคนไข้ให้ซื้อของแพงๆให้แล้วแม่จะไม่ให้ผมสงสัยมันได้ยังไงแม่ว่าลูกไปเช็คกล้องวงจรปิดให้เคลียร์ก่อนดีกว่าไหมค่อยไปปรักตามสายฟ้าเขาน่ะแม่นี่ใจดีนะครับเป็นผมถ้ารู้ประวัติมันผมไล่ออกไปละยังไงผมจะไปเช็คกล้องวงจรปิดก่อนฉันต้องขอโทษแทนลูกชายฉันด้วยนะที่พูดจากับเธอไม่ดีไว้อะไม่เป็นไรเลยครับคุณกิ่งผมเข้าใจนะครับที่คุณก้องพูดผมยอมรับครับว่าผมเคยหลอกให้คนไข้ซื้อของแพงๆให้ก็จริงแต่ผมกล้ายืนยันว่าผมไม่เคยขโมยของคนไข้แม้แต่ชิ้นเดียวเลยครับคือที่ผมพูดไปมันอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือนะครับถ้าคุณกิ่งไม่สบายใจคุณกิ่งเลิกจ้างผมก็ได้ครับฉันถามเธอจริงๆนะว่าน้องชายเธอเนี่ยมีค่ากับเธอมากขนาดไหนทำไมถึงถามแบบนั้นครับตอบมาเถอะอาจฟังดูเวอร์นะครับแต่ผมยอมตายแทนมันได้ครับมันคือครอบครัวเพียงคนเดียวของผมที่เหลืออยู่ผมจะไม่ยอมให้น้องผมเป็นอะไรไปเด็ดขาดครับฉันถึงเชื่อใจเธอไงว่าคนอย่างเธอเนี่ยรักน้องเธอมากขนาดไหนเธอไม่มีทางปล่อยให้น้องเธอลำบากแน่นอนหมายความว่ายังไงครับฉันเชื่อว่าเธอไม่ได้เอานาฬิกาลูกชายฉันไปฉันถึงไว้ใจจ้างเธอต่อไงขอโทษนะครับคุณกิ่งผมขอกอดคุณกิ่งได้ไหมครับอ
แล้วใครเอานาฬิกาไปเนาะแต่คุณกิ่งนี่คือดีกับครอบครัวนี้มากๆคุณย่าเนี่ยผมขอบคุณนะครับที่คุณกิ่งเชื่อใจผมผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะแข่งกัน45นาทีไม่มีพักครึ่งผลแพ้ชนะไม่เกี่ยวเป็นการวัดระดับฝีมือแต่ละคนมันเจ็บขาอยู่อ่ะไอ้ก้านสู้เขาขาจะหักก็ต้องสู้แล้วแหละพลังมันมาปุ๊บมึงจะต่อยมันปั๊บเลยเหรอเอ้าแน่นอนดิกูนาวาคนจริงเว้ยนาวาพูดคำไหนคำนั้นกายและนาวามึงต้องตามกูมานะกูไปเดี๋ยวแม่งก่อนอย่าบอกว่าแอบคบกันนานๆแล้วนะอย่าพูดอย่างนี้นะอย่ามาเซอร์ไพรส์ว่าแอบคบกันนานแล้วนะมึงอ่ะเอายังมึงเอาก่อนดิมึงคานว่ะเดี๋ยวกูนับ3 2 1แล้วก็ซัดกันเลยโอเคป่ะ3 2 2นิด2หน่อยเฮ้ยพวกมึงเลิกตีกันได้แล้วเฮ้ยเพื่อนกูได้ซัดหน้าอยู่นะเว้ยเออมึงฟังก่อนเมื่อกี้โค้ชเพิ่งบอกว่าไอ้คนที่ใช่เป็นโกอ่ะขอถอนตัวเพราะว่าที่บ้านนะไม่อยากให้เป็นนักกีฬาตอนเนี้ยโค้ชเขาเริ่มมึงเป็นโกแล้วไอ้นาวาฮะกูอะนะเออมึงนั่นแหละตอนเนี้ยพวกมึง2คนน่ะอยู่ทีมฟุตบอลทีมเดียวกันแล้วมึงต่อยกันไม่ได้แล้วเว้ยทีเนี้ยค่อยโล่งใจหน่อยเนาะดีแล้วเออแต่กูก็หิวข้าวแล้ววะไปหาข้าวแดกกันวะเออไปดิไปไปเฮ้ยร้านไหนดีวะนั่งเรียนไหมเอ้าเพื่อนเออหิวแล้วโอ้เซ็งว่ะเอ้าเอ้าน้องยิ้มเฮียอะไรอ่ะดีใจไงที่ไม่ต่อยกูอ่ะเออกูยอมรับกูไม่อยากต่อยมึงแล้วว่ะกูอยากทำอย่างอื่นมากกว่าฮะเฮ้ยอะไรของมึงวะไม่อยากต่อยมึงกูอยากเตะมึงแทนไงเออเอ้ามันเตะไปคนเดียวไงเอ้ยเอ้า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 เฮ้ยมึงหนีกูทำไมอ่ะเชดพูดถึงในกีฬาโรงเรียนเฮ้ยแต่ชุดนี้มึงใส่แล้วแบบเท่ขึ้นมา 3,000% เลยอ่ะธรรมดาสุดยอดวันนี้กูทำดีขนาดเนี้ยให้รางวัลกูเลยดิเอ๋อ่ะขอรางวัลอย่างเดียวเลยฮะถ้าไม่ทะลึ่งก็
อาจจะให้ได้ทะลึ่งไอ้คือทะลึ่งมันทะลึ่งแน่นอนเฮ้ยลุงเร็วไหนลุงมานี่ไปไหนไม่ทะลึ่งแน่นอนยิ้มกุ้มกิ่มหลับตาลงหลับตาหลับตาเออตาลุงหลับเลยหลับเลยพูดแปลกแปลกไม่แปลกชูมือขึ้นสองคนนี้เรื่องอะไรขำมันหยุดมันพอไหมนับหนึ่งสองสามเฮ้ยมึงไหนบอกกูไม่ทะลึ่งไงกูไม่ได้ทะลึ่งใจเย็นกูจะมึงใส่เสื้อตัวนี้เออมาเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วให้กูใส่เพื่อพรุ่งนี้กูไปซ้อมจะได้มีกลิ่นตัวมึงติดจะได้รู้สึกว่ามึงอยู่ข้างกูไงขนาดเลยขนาดนั้นเลยเออจริงจังเลยใส่ก็ใส่วะเร็วเป็นไงใช่เลยกูพอเป็นนักบอลได้ยังได้ได้เลยเฮ้ยนี่กูแค่ใส่เสื้อถึงขั้นร้องไห้เลยเหรอบ้ากูแค่ดีใจว่ากูทำได้แล้ววะกูไม่ใช่ลูกคุณหนูเอาแต่ใจแล้วใช่ไหมเออดิมึงแม่งเป็นลูกคุณหนูที่โคตรเก่งเก่งที่สุดในสายตากูหรอกเดี๋ยวก่อนสายฟ้าหรือคุณพ่อเจอแล้วว่าใครเอาไปก็เลยมาขอโทษครับจะบอกว่าฉันเจอนาฬิกาที่หายไปแล้วนะปรากฏว่าคนที่เอาไปอ่ะคือต่อยนักต่อยคนขับรถน่ะเหรอครับใช่เพิ่งไล่ออกไปเมื่อคืนนี้ฉันก็เลยต้องมารดน้ำต้นไม้เองเนี่ยครับงั้นครั้งหน้าบอกผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลดให้เอางั้นเหรอถ้างั้นก็ดีเลยเดี๋ยวฉันให้ค่าจ้างเพิ่มนะเป็นไรดีล่ะนี่แล้วกันเอามาให้ผมทำไมครับก็เป็นค่าจ้างรดน้ำต้นไม้ไงแล้วก็เป็นการขอโทษด้วยที่ฉันพูดจาไม่ดีกับเธอวันนั้นของแพงขนาดนี้ผมรับไม่ได้จริงๆครับรับไปเถอะนะถือเป็นคำขอโทษจากฉันนะแล้วก็หลังจากนี้ฝากรดน้ำต้นไม้ทุกเช้าด้วยนะจริงมึงไม่ต้องมาส่งกูก็ได้นะกูมาเองก็ได้เอาหน้ามึงซ้อมบอลวันแรกอ่ะก็ต้องมาส่งฉันหน่อยก็คิดซะว่ามาส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วกันถ้าบอกว่ากูเป็นลูกเนี่ยกูขอนอนเตียงเดียวมึงทุกวันได้ปะได้นะแต่เดี๋ยวกูถีบมึงตกเตียงเองเอ้ยเรื่องเก็บตัวที่โคราชเออไปเพื่อนกูหน่อยดิฮะไปเพื่อก็ถือว่าไปให้กำลังใจกูไงกูไม่มีกำลังใจซ้อม 100% ไปเพื่อกูหน่อยเดี๋ยวถือไปเที่ยวเล่นโคราชด้วยเดี๋ยวค่าที่พักกูออกให้หมดเลยนิดนึงคือไปอ่ะมันก็ไปได้แต่กูกำลังคิดอยู่ว่าจะบอกย่ากับบอกพ่อมึงยังไงดีวะเหมือนจะยากเลยก็บอกไปว่ามึงไปให้กำลังใจกูไปเป็นเพื่อนกู
แล้วกูได้ไปบอกพ่อกูด้วยว่ากูผ่านคัดตัวแล้วด้วยมึงบอกนะเออกูบอกเดี๋ยวเก๋วันนี้สู้ๆนะเว้ยเต็มที่นะอะไรดิพร้อมลุยฮะเฮ้ยนี่รถบ้านกูนี่ว่ะหรือว่าพ่อกูรู้ว่ากูคัดตัวผ่านวะก็เลยจะมาเซอร์ไพรส์กูอะเฮ้ยก็เป็นไปได้นะเข้าไปดูไหมเฮ้ยไม่ได้มีเรื่องใช่ไหมต้องขอขอบคุณคุณก้องมากเลยนะครับที่บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนเรามากมายขนาดนี้ครับถือเป็นของตอบแทนเล็กๆน้อยๆครับที่โค้ชช่วยสนับสนุนให้ก้างได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนจากนี้ไปฝากดูแลลูกชายผมด้วยนะครับไม่มีปัญหาครับโอ้ยไม่เหมือนครับผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับคุณก้องสรุปที่ผมได้เป็นนักกีฬาเนี่ยก็เพราะเส้นของพ่อเหรอพ่อตอบผมมาดิพ่อเงียบทำไมอ่ะกั้งกลับไปคุยกันที่บ้านไม่ครับผมต้องคุยตรงนี้ให้จบอ่ะพ่อตอบผมมาดิพ่อก็ช่วยกั้งไงเหรอนี่พ่อเรียกว่าช่วยผมเหรอยังไงครับผมต้องก้มกราบพ่อตรงนี้ได้ปะผมต้องสำนึกคุณพ่อกั้งพ่อแบบไหนวะที่ทำให้ลูกรู้สึกแย่ตลอดเวลาพ่อแบบไหนเหรอที่ไม่เคยคาดหวังอะไรในตัวลูกเลยถ้ามีพ่อแบบนี้ผมว่าผมไม่มีดีกว่าคนอย่างแกถ้าไม่มีพ่อแกจะทำอะไรได้โอ้โหมันมีข่าวลือเว้ยเหยียบลงไปอีกว่ามึงอ่ะใช้เส้นสายจนได้เป็นตัวจริงกูจะบอกอะไรมึงให้นะมึงอ่ะใช้เงินไปคนเคยตัวกูก็แค่จะสอนให้มึงรู้ไงว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างถ้ามึงยอมทำตามที่กูบอกไปแล้วก็จบแล้ววัยนี้นะอย่าหาเรื่องเครียดให้ตัวเองเลยไปโรงเรียนเล่นสนุกกับเพื่อนกลับมากินข้าวให้อร่อยแล้วก็นอนสบายสบายแบบนี้พ่อว่าเหมาะกับกั้งมากกว่านะมีใส่นี้มาจากพ่อนี่เองไม่รู้ผมก็คงมีความสุขมากกว่านี้กั้งไอ้กั้งไอ้กั้งมึงจะไปไหนวะไปไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี่เฮ้ยไอ้กั้งไม่มึงไปมึงตั้งสติก่อนดิวะมึงตั้งสติก่อนใจเย็นๆมึงจะให้กูใจเย็นจักเลยกูไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะมึงก็เหลือกูนี่ไงกูคือคนที่มึงชนะมาด้วยตัวเองนะเว้ยไม่มีใครช่วยไม่มีใครเอาเงินยัดกูให้กูมาเป็นแฟนมึงนะเว้ยมึงจะไปไหนกูไม่รู้นะเว้ยกูจะไปกับมึงด้วยแต่ถ้ามึงไปกับกูข้ออะไรมึงออกนะเว้ยก็ช่างแม่งดิวะกูไม่ได้แคร์อยู่แล้วอะมันแปลกที่ข้างในมีบางอย่างที่ดูเปลี่ยนไปใกล้เธออยู่วันไว้เพิ่งรู้คำตอบของใจอารมณ์ที่เพลิดไปรักเธอจะหมดใจก็เป็นได้มากหัวใจว่าความรักมันเป็นอย่างไรเพิ่งรู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่ทำลงไปเธอมันเรียกว่าความรักก็เป็นสายลมที่พัดที่ผ่านมาพบเธอจะขาดเธอไปในใจข้างในฉันคงเอาแต่เพ้อเป็นสายลมที่เคียงข้างเธอและคอยอบกอดเธอไว้ดึงลมที่อยู่ข้างกายไม่จากไปไหนอ
ไอ้กั้งหืออยากลองขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะสอนหน่อยได้ปะได้ดิมันยากเปล่าวะไม่ยากนึกไงอยากขี่วะเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะเผื่อว่ามึงไม่ว่างเลยขี่ไปรับไงได้ดิทำไงอ่ะขึ้นห้องกันอย่างนี้อ่ะตลกซะแล้วเลยเอ้ยโหหนักอ่ะแรกเลยมึงต้องบิดก่อนมึงก็นี่อันนี้เบรกมือกำไว้ฟังเป็นไงคัทต้องกำไว้ต้องกำคลัชไว้ใช่ไหมคลัชยังไงต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมึงต้องกำคัดใช่ป่ะแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งเอ้ยโป๊ะต้องเอารถขึ้นก่อนป่ะเออขัดตั้งแล้วก็เหยียบเหยียบแล้วเหยียบปุ๊บเกียร์หนึ่งปุ๊บสตาร์ทกดสตาร์ทนี่ถ้าสตาร์ทคือสตาร์ทนี่โอ้ยนี่ไม่ใส่เกียร์นี่เกียร์ว่างอยู่กดเกียร์ไปเรียบร้อยสอนรอบเดียวมึงเก่งยังวะขี่ไปล่อเหรอมีอะไรที่คนอย่างสายลมทำไม่ได้แล้วเป็นไงเริ่มชอบเองตอนแรกอะโคตรเกลียดเลยนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มชอบแล้วเออรถหรือคนนี่มึงหมายถึงบิ๊กไบค์หรือหมายถึงกูเนี่ยอือยังไงไม่บอกหรอกเฮ้ยเดี๋ยววันนี้สายลมชอบกูวันเนี้ยแม่กูจะเอาบัตรเนี่ยไปกดเงินให้หมดกูใช้เงินจนกว่าพ่อจะร้องขอชีวิต Let's go โคราชเหี้ยพ่อแม่งยัดบัตรกูอ่ะฮะกูถามหน่อยดิสมมุติถ้าพรุ่งนี้กูตื่นขึ้นมาแล้วกูไม่มีเงินมึงยังจะชอบกูอยู่ป่ะกูชอบมึงตายแล้ว EP หน้าเลิฟซีนหนักๆแน่นอนอ่ะโอเคคำถามนะครับ EP หน้าเขาบอกว่าถ้าไม่มีเงินจะชอบหรือเปล่ารู้สึกว่าเรื่องนี้กำลังทำให้เห็นว่าคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปได้เนี่ยเปลี่ยนไปได้แบบไหนบ้างเมื่อมีความรักนะฮะตอนแรกเนี่ยตัวของกังหันเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเนาะเป็นคนที่ดีขึ้นมีเป้าหมายขึ้นนะครับผมสนใจเรียนมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้มาถึงขั้นแบบเป็นนักกีฬาเนาะคือมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรมากขึ้นนะครับผมเพราะว่ามีความรักแล้วเพราะว่าตัวสายลมเข้ามาช่วยเติมเต็มและช่วยมาเหมือนเป็นแบบหลบใต้ปีกให้ตัวของกังหันมันหมุนไปได้นะครับก็ตามชื่อเลยกังหันก็ต้องมีลมอย่างสายลมเป็นตัวหนุนนำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่หมดเนาะเพราะว่ากังหันเองเนี่ยมันเหมือนกับโอเคคุณมีแพชชั่นแล้วคุณมีความต้องการแล้วว่าคุณจะทำอะไรคุณรู้แล้วคุณต้องเป็นยังไงทำอะไรบ้างแต่สิ่งที่ยังไม่มีเลยที่เรื่องพยายามจะบอกอีกต่อไปคือคุณยังไม่เคยเจอเลยว่าการไม่มีเงินน่ะมันเป็นยังไงคุณยังไม่รู้ค่าของเงินเลยว่ามันเป็นยังไงคุณยังไม่รู้เลยว่าสิ่งจริงๆที่เรียกว่าชีวิตหรือคุณค่าของตัวเองมันคืออะไรถ้าไม่มีเงินแล้วว่าเรื่องแพลวจะให้บทเรียนกับสิ่งนั้นผ่านเรื่องของคุณพ่อนะฮะถามว่าคุณพ่อโอเคไหมคุณพ่อจริงๆวิธีที่คุณพ่อทำอ่ะไม่โอเคนะครับผมแต่ถามว่าในมุมของคุณพ่อในpoint of viewของเขาอ่ะเขาก็คงจะแบบคิดว่าสิ่งที่เขาทำให้มันคือดีที่สุดที่เขาทำให้ลูกเขาได้แล้วหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ทำงานเยอะไม่มีเวลามาใส่ใจลูกวันๆอาจจะมีแค่มาถามแค่ว่าลูกเป็นยังไงบ้างไม่มีเวลามาโฟกัสเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยตั้งแต่คุณแม่เสียไปถูกปะเขาบอกคุณแม่เสียไปเนี่ยเสียศูนย์แล้วว่าคุณแม่เสียไปไม่ทำให้แค่กั้งเสียศูนย์นะกังหันไม่ได้เสียศูนย์เพราะคุณแม่คนเดียวแต่คุณพ่อก็เสียศูนย์เหมือนกันเพราะคุณแม่จากไปเราว่ามันคือการเสียศูนย์ทั้งคู่นะฮะ
ซึ่งคนที่เห็นนะคือคุณย่าแต่คุณย่าก็ในฐานะคุณแม่เนาะก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันก็ต้องปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้เองลูกก็โตแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราจะได้เห็นว่าปมปัญหาของเด็กคนนึงอ่ะมันไม่ได้เกิดจากแค่ผู้ใหญ่นะฮะแต่มันเกิดจากการที่ผู้ใหญ่ก็มีปมเหมือนกันและปมของผู้ใหญ่ก็ลงมาที่มาทำร้ายถึงตัวเด็กเราเชื่อว่าพ่อของกังหันน่ะก็มีปมเหมือนกันจากการหรือมีปัญหาหรือมีสิ่งที่มันกวนใจอยู่เหมือนกันตั้งแต่คุณแม่ของกังหันจากไปเขาก็รู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคุณพ่อได้ไม่เต็มที่เป็นคุณพ่อที่ไม่ดีแม้แต่คนที่เขารักอย่างคุณอย่างภรรยาเขาหรืออย่างแม่ของกันเขายังปกป้องไม่ได้เลยนั้นถ้าเขาปกป้องไม่ได้สิ่งที่เขาทำให้ลูกเขาถ้าเขาทำอะไรให้ลูกเขาได้เขาคงทำทุกอย่างเราคิดว่าพ่อเขาคงคิดแบบนี้นะฮะเราเชื่อว่าพ่อเขาพื้นฐานความคิดเขาไม่ได้เลวร้ายหรอกคือเขาไม่ได้มาคิดว่าจะทำร้ายลูกอะไรแบบนี้หรอกสิ่งที่เขาทำมันคือหวังดีในมุมของเขาเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ลูกรับสารมาหรือรับมาเนี่ยมันกลับเป็นความรู้สึกของการที่ว่าเขาไม่เคยเป็นคนสำคัญในสายตาเลยเขาไม่เคยมีคุณค่าในสายตาของพ่อเลยเขายังเป็นลูกของพ่ออยู่ไหมทำไมเขาไม่เหมือนลูกบ้านอื่นเลยเขาไม่เป็นที่คาดหวังหรอเขาไม่เป็นที่ต้องการหรอทำไมเขาสุดท้ายเหมือนเขาดูไม่ดีสายตาพ่อเหมือนพ่อไม่เคยเชื่อใจอะไรเขาเลยถึงต้องทำทุกอย่างให้เขารับหลังหมดเลยความรู้สึกในมุมของเด็กมันก็มองในมุมของตัวเองเนาะเขาไม่ได้มองในพอยมุมของผู้ใหญ่แต่เขามองในมุมของเขาสิ่งที่เขารับมามันรู้สึกแบบนี้แล้วมันคือปัญหาคือไม่ได้เกิดจากการคุยกันวันนี้เขาได้คุยกันแล้วแต่มันคุยกันด้วยปัญหาที่มันเกิดแล้วมันคุยกันด้วยอารมณ์มันก็เลยพูดออกไปพร่งๆเวลาเราได้ยินในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้ยินสิ่งที่รู้สึกมันเสียดสีใจเรามันไม่ได้ตรงกับที่เราคิดอ่ะมันเหมือนคุณกำลังคิดตรงข้ามแล้วคุณกำลังมองเราไม่ดีอ่ะทำให้พ่อเขาก็คือหลุดพลั้งมือแล้วก็ตีลูกอ่ะนะฮะความรู้สึกคือการที่พ่อเขาตีลูกมันไม่ใช่เหมือนกับว่าให้หยุดพูดหรอกแต่เหมือนกับการที่ว่าที่แกพูดอยู่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับทำลายความรู้สึกของฉันที่ฉันหวังดีกับแกมันมีประโยชน์นึงที่มันเสียดยิ่งกว่าการตบหน้านะฮะนั่นคือการที่บอกว่าถ้าแกไม่มีเงินจากฉันน่ะแกจะทำอะไรไม่ได้เลยพอพ่อเขายังในมุมของพ่อก็อีกมุมนึงก็คือเขายังมองว่าลูกเขาอ่ะไม่ได้มีภาษีหรือไม่ได้มีอะไรเลยความเก่งไม่ได้มีเลยเพราะฉันไม่ได้คาดหวังกับแกไม่เป็นไรแต่ฉันหนุนแกตลอดเวลาไงแต่ถ้าแกไม่แรงหนุนแต่ฉันแกคงทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันมันเป็นคำดูถูกที่บางทีมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ออกมาจากใจทั้งหมดนะฮะแต่มันเป็นคำดูถูกที่มันแสดงถึงท่าทีที่พ่อเขาทำมาก่อนนะนี่นั่นคือการที่เขาพยายามจะทำให้ลูกทุกอย่างเพราะเขามองว่าลูกเขาอะคงทำอะไรไม่ได้เขาบอกว่าลูกแต่เราว่าจุดนึงที่เขามองว่าลูกเขาทำอะไรไม่ได้ส่วนหนึ่งเขามองว่าลูกเขาตั้งแต่แม่เสียแม่ไปอาจจะเสียศูนย์ก็ได้เขาเลยมองว่าลูกเขาก็ไม่เอาเหมือนกันเหมือนกับว่าไอ้ลูกเขาเหมือนกับอาจจะเปลี่ยนไปตั้งแต่แม่เสียไปเขารู้สึกว่าเขาก็คงทำตัวไม่ถูกว่าจะทำยังไงให้ลูกเขากลับมาเป็นคนนั้นฉันก็คงต้องช่วยเหลือลูกอย่างเต็มที่เหมือนกันในมุมของเขาอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้สุดท้ายคือพอมันเป็นการประชดประชันกันนะฮะมันก็เลยเป็นการพูดออกมาที่มันแบบบางทีมันคือการเสียดสีหรือทำร้ายกันมากจนเกินไปกันที่บอกว่าเธอทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าเธอไม่มีเงินจากฉันและเดี๋ยวดู EP หน้าพ่อก็จะไม่เห็นว่าเนี่ยถ้าฉันตัดบัตรเครดิตแกไปแกทำอะไรได้ไหมแกอยู่ด้วยตัวคนเองได้ไหมสุดท้ายแกก็ต้องมางอฉันถ้าแกมางอฉันอ่ะแล้วแกยังไม่เห็นความหวังดีของฉันอีกหรอมันจะกลับมาลูปนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาที่มันไม่ได้พูดกันมากกว่าจริงๆถ้าพูดกันดีๆอาจจะเคลียร์ง่ายกว่านี้นะว่าพ่อผมไม่อยากให้คุณพ่อเป็นแบบนี้เลยผมอยากจะรู้สึกว่าทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เองบ้างพ่อปล่อยให้ผมได้ทำเองบ้างพ่อไม่ต้องกังวลเรื่องผมขนาดนั้นคือมันควรจะมีการคุยที่มันเข้าใจกันมากกว่านี้พอมาคุยกันด้วยอารมณ์มันก็ต่างคงก็ต่างประชดประชันใส่กันมันก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้แหละคุณพ่ออาจจะโตกว่าก็จริงนะฮะแต่ในเรื่องบางเรื่องเขาก็จะเด็กก็ได้คือเราไม่รู้ว่าทุกคนที่เราโตกันมาเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องที่โตจากการทำงานเรื่องที่โตจากการใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะมีความเป็นเด็กในหมู่คนที่เป็นพ่อก็ได้เพราะเขาก็ไม่เคยมีเขาก็ไม่เคยเป็นพ่อคนเดียวเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาต้องมาเป็นพ่อคนเดียวเพราะเสียสูญเสียภรรยาไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างสำหรับเขามันก็ยากเหมือนกันในการจะเลี้ยงลูกคนนึงให้โตขึ้นมาแล้วว่าคนที่เข้าใจสุดคือคุณย่าเลยพยายามจะเหมือนกับแบบเป็นตัวกลางตัวเชื่อมทุกๆคนให้มันเข้ามาอยู่ในวงกลมเดียวกันนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ต้องรอดูแล้วแหละว่าพ่อจะได้บทเรียนแบบไหนและตัวกังหันจะได้บทเรียนแบบไหนแต่คิดว่ามันคงเป็นบทเรียนที่เขาตัวกังหันเองก็ต้องเข้าใจคุณพ่อมากขึ้นแล้วคุณพ่อเองก็จะเข้าใจกังหันมากขึ้นเช่นกันอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของของหายนะครับผมอันนี้ก็คือบางทีเรามีความเป็นสตอรี่โอไทป์บางทีเรารู้สึกใครสักคนนึงมารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรืออะไรก็ตามมีบทไม่ดีเราจะสงสัยเขาก่อนโดยลืมมองคนอื่นไปเพราะใจเราคิดแต่ว่าเขาไม่ดีแล้วแล้วบางทีพอเราใจคิดไม่ดีทำให้คำพูดออกมาจากกายวาจาใจเนาะ
จมันไม่ดีวาจามันก็ออกมาไม่ดีด้วยมันก็ไปเสียดสีหรือไปทำลายความรู้สึกของคนคนหนึ่งอย่างสายฟ้าทำให้สายฟ้ารู้สึกแบบไม่โอเคแต่ยังดีมีคุณย่าเนี่ยช่วยไว้คือคุณย่าเนี่ยเป็นคนที่เขาเข้าใจเขารู้สึกว่าเขาเชื่อใจเขาก็เลยวัดคำถามในการที่ว่าถ้าเธอกับน้องเธอถ้าเธอรักน้องเธอแค่ไหนเพราะอะไรมันเป็นการบอกได้ว่าถ้าเขารักน้องเขามากอ่ะเขาจะไม่กล้าทำสิ่งนี้หรือทำเรื่องเร็วๆเพื่อให้น้องเขาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะเขาก็ต้องไม่คิดเรื่องไม่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ตัวของคุณย่าเชื่อใจเพราะคุณย่าเชื่อใจเสียแต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาบางทีมันก็เสียความรู้สึกเนาะแต่เราเป็นลูกจ้างเขาอะมันทำอะไรมากก็ไม่ได้หรอกมันก็คงจะแบบออกทันทีก็ไม่ได้แล้วก็เห็นใจคุณย่าเหมือนกันแล้วคุณย่าเป็นผู้มีพระคุณต่อน้องชายเราเพราะเขาก็อยากจะดูแลให้เต็มที่เขาเลยเลือกที่จะเดินมาเคลียร์กับคุณย่าว่าผมไม่ได้ทำผมอาจจะเคยทำในการเอาหลอกให้คนอื่นที่เป็นแบบลูกค้าเนี่ยซื้อของให้แต่ผมไม่เคยมีประวัติว่าขโมยของเพราะฉะนั้นน่ะผมรู้สึกว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ทำร้ายจิตใจเหมือนกันนะการที่เราถูกมองว่าเราเป็นโจรน่ะแต่สุดท้ายพอความจริงปรากฏเนี่ยคุณพ่อก็กลับเอานาฬิกามาให้เป็นของขวัญซึ่งเราอะรู้สึกว่าคุณพ่อติดนิสัยการเปย์หรือใช้เงินแก้ปัญหาพอคิดว่าเงินมันแก้ปัญหาทุกอย่างจนลืมขาดความรู้สึกหรือความเข้าใจในความเป็นแบบคนความรู้สึกของกันและกันเกินไปแบบความรู้สึกของกันและกันนะเพราะว่าการที่คุณพ่อให้นาฬิกาแบบเนี้ยคุณพ่อคิดว่าโอเคถือว่าทันไถ่โทษแล้วกันเพราะว่านาฬิกานี้คือนาฬิกาที่หายไปให้เธอก็คงจะไม่เป็นอะไรแต่เขาลืมไปถึงเรื่องของแบบความรู้สึกของคนรับอ่ะเขาพร้อมรับหรือเปล่าเขาอยากรับหรือเปล่าแต่คุณกำลังยัดเยียดสิ่งนี้ให้เขานะเขาจะไม่อยากจะรับก็ได้มันมีความรู้สึกหลายอย่างที่มันปนกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อทำมันคือการที่เอาเงินแก้ปัญหาอย่างเดียวเลยที่ผ่านมาโดยที่ไม่เคยแคร์ถึงความรู้สึกของคนตรงหน้าเลยว่าเขารู้สึกแบบไหนมันก็เช่นการมาสะท้อนไปที่ตัวลูกด้วยว่าพอลูกเขาเป็นนักกีฬาหรือก็ตามเขาไม่เคยเข้าไปคิดเลยว่าลูกเขาจะทำด้วยตัวเขาเองได้พอเขาคิดแต่ว่าเขาทำทุกอย่างแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เลยทำให้เห็นว่ากลายเป็นปัญหาของเรื่องนี้กลายเป็นคุณพ่อที่เป็นท็อกซิกนะดูสิว่าท็อกซิกอย่างคุณพ่อเนี่ยจะเคลียร์ยังไงนะฮะต้องรอดูเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีผลต่อหลายๆเรื่องเหมือนกันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะโอเคทีนี้มาถึงนักกีฬาก็อ่ะน้องก็สอบนักกีฬาผ่านไม่รู้จะเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่แหละแต่ก็คือสอบผ่านมาแล้วต้องไปออกไปต่างจังหวัดเอาติ้งกันนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่า EP หน้าเนี่ยการเอาติ้งจะเป็นยังไงแต่ชมเลยว่า EP เนี้ยมันน่ารักอ่ะ2คนเนี่ยเพิร์กกับชิมมาอยู่ด้วยกันเวลาเราดูมันเหมือนกับเวลาเราดูไปปกติพี่จะเป็นคนไม่ค่อยชอบแซวซีรีส์อยู่แล้วนะแต่พอเราดูเรื่องเนี้ยมันเหมือนจะแซวซีรีส์จะแบบว่าเข้าไปหมั่นไส้เข้าไปแบบอะไรอย่างเงี้ยทำหน้าแบบหมั่นไส้ให้กับเรื่องนี้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแบบความหวานของโซนี้มันก็จุกๆจริงๆมันน่ามันไส้จริงๆอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็แบบทำไมดูดีได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยมันรู้สึกสองคนมันดูความมีเสน่ห์บางอย่างก็รู้สึกว่ามันอยู่ใกล้กันแล้วมันดูดีมันน่ารักอ่ะมีความแกล้งกันเหมือนกับอิมโพรไวส์อ่ะเหมือนเขาไม่ได้ท่องบทมาแต่เขาเล่นกันได้ไหลลื่นมากๆเหมือนรับส่งกันดีครับผมตรงนี้เจ๋งมากๆเลยชอบโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอดูอีพีหน้าดีกว่าความหวานน่าจะทะลักทลายเพราะอีพีแรกคือต้นขึ้นเป็น EP 9คือขึ้นต้นพาร์ทสุดท้ายแล้วมันต้องแบบพาร์ทละ4ตอนเนาะมัน12ตอนเขาเรียกว่าองค์1องค์2องค์3เตรียมเข้าสู่องค์สุดท้ายแล้วมันต้องเข้มข้นในเรื่องของความดราม่าแล้วก็เข้มข้นในเรื่องของแบบว่าความรักของทั้งคู่นะฮะรอดูละกันมันจะเป็นอย่างไรโอเควันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย